ปิดตัว All New Honda Civic โฉมใหม่ในตลาดสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับกับเจเนอเรชันที่11อุดมไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยในด้านงานวิศวกรรมถูกพัฒนาใหม่ทั้งคันรวมถึงออปชันและสเปคที่จัดเต็มมากกว่ารุ่นเดิมซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับ Civic เจนนี้โดยมีปรัชญาการออกแบบ Man Maximum Machine Minimum ให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการใช้งานและความเรียบง่ายAll New Honda Civic โฉมใหม่ทำตลาดในอเมริกาทั้งหมด4เกรดคือ LX, Sport, EX และ Touring ตัวรถมีการขยับเสา A และกระจกบังลมหน้าไปทางด้านหลัง2นิ้วทำให้ฝากระโปรงและหน้ารถมีความยาวมากขึ้นพร้อมดึงเส้นสายด้านข้างตัวรถจากไฟหน้าไปถึงไฟท้ายเพื่อความเฉียบคมของมิติตัวถังระยะฐานล้อขยายยาวขึ้น 1.4 นิ้วช่วงล้อหลังกว้างขึ้น 0.5 นิ้วและตัวรถมีความสูงลดลงจากรุ่นก่อนช่วยสร้างสมดุลและจุดศูนย์ทวงต่ำนอกจากจะเกี่ยวเนื่องกับการทรงตัวแล้วยังมีผลต่อหลักอากาศพลศาสตร์ลดการต้านลมโครงสร้างตัวถังจะใช้เหล็กและอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูงทนต่อการบิดตัวเพิ่มขึ้น 8% ทนต่อแรงดัดเพิ่มขึ้น 13%ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการขับขี่และความปลอดภัยช่วงล่างมีการปรับปรุงใหม่ด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตรัตเปลี่ยนลูกปืนล้อใหม่ให้มีแรงเสียดทานต่ำบูทชิ่งมีขนาดใหญ่ปรับระบบบังคับเลี้ยวใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนพร้อมทำงานร่วมกับชุดช็อคอัพและเซตพวงมาลัยไฟฟ้าใหม่เป็นต้นทางด้าน Honda คอนเฟิร์มว่าการขับขี่จะดีขึ้นอย่างแน่นอนในส่วนความปลอดภัยที่มีความโดดเด่นคือถุงลมนิรภัยเป็นครั้งแรกของโลกที่ออกแบบมาเพื่อลดการบาดเจ็บของศีรษะที่มีผลต่อสมองโดยคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะระหว่างการชนและเป็นครั้งแรกของ Honda Civic ที่มีถุงลมนิรภัยด้านข้างเบาะหลังรวมทั้งหมด10ตำแหน่งความปลอดภัยแบบ Active อย่าง Honda Sensingมีการใช้ชุดกล้องใหม่ที่มีมุมมองกว้างขึ้นร่วมกับซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ช่วยให้การตรวจจับยานพาหนะคนเดินถนนและคนปั่นจักรยานทำงานได้เร็วขึ้นและละเอียดขึ้นนอกจากการออกแบบภายนอกที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วภายในก็ลดความเป็นวัยรุ่นลงเช่นกันเพิ่มความหรูและเรียบง่ายโดดเด่นกับจอมาตรวัดขนาดใหญ่ถึง 10.2 นิ้วทุกรุ่นจะได้จอความบันเทิงขนาด7นิ้วส่วนตัวท็อปเกรดทัวริงจะได้ขนาดใหญ่ขึ้นเป็น9นิ้วพร้อมจุดชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายสุนทรีไปกับลำโพงสเตอริโอจำนวน12ตัวจากโบสมีการใช้วัสดุตกแต่งคอนโซลกลางใหม่ตัดปัญหารอยนิ้วมือหากเป็นสีดำเปียโนแบล็กและจากฐานล้อที่มีความยาวมากขึ้นช่วงล้อหลังกว้างมากขึ้นส่งผลให้พื้นที่การโดยสารด้านหลังไม่ว่าจะเป็นช่วงหัวไหล่สะโพกพื้นที่วางขาและเนื้อศีรษะเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับสุดท้ายมาดูสเปคคุมพลังกันบ้างนะครับโดยในเกรด LX และ Sport จะได้กำลังสูงสุด158แรงม้าที่ 6,500 รอบต่อนาทีแรงบิด187นิวตันเมตรที่ 4,200 รอบต่อนาทีจากเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVTและเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบปรับปรุงใหม่ที่ติดตั้งในรุ่น EX และ Touring ให้กำลัง180แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิด240นิวตันเมตรที่ 1,700 ถึง 4,500 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ CVT เช่นกันนะครับส่วนการทำตลาดในเมืองไทยจะมาในช่วงใดนั้นติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ